นี่ขนมอ่ะแม่ไม่ไอ้เไข่อันนี้ไข่ไข่ไข่หวานก็ดูทีวีกันนะครับตอนนี้ความคืบหน้าล่าสุดครับกรณีทหารไปจับบ่อนพนันรายใหญ่ภายในร้านสเนกเกอร์ภายในตลาดมาต้องหากับข้าวให้คนแก่กินหน่อยชมบ้านนิดนึงนะชมบ้านนิดนึงบ้านนอกก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับบ้านนอกเนี่ยบรรยากาศของตจว.บ้านนอกเดี๋ยวผมจะมาทำกับข้าวอยู่ตรงนี้แหละทำข้าวให้คนแก่บรรยากาศนี่มานั่งเล่น Wi-Fi มี Wi-Fi ด้วยนะครับขนาดบ้านนอกก็มี Wi-Fi ด้วยอยู่ตรงนี้แหละนี่ๆ Wi-Fi ที่นั่งเล่น Wi-Fi ต้นมะขามเทศของน้องแหม่มมีของผมจะอยู่ด้านนี้นี่บ้านผมนี่ที่บ้านนี่ที่บ้านแม่ปลูกกระท่อมไว้ให้ใครจะมาอยู่ก็เชิญเนี่ยมีต้นไม้หลากหลายแล้วครับปลูกบ้านได้หลังหนึ่งนะครับก็มีพื้นที่เพื่อทำธุรกิจอะไรเล็กๆที่ตจว.แล้วก็มีที่นาแล้วครับอยู่ตจว.ก็มีที่นาเดี๋ยวนี้ที่นาเขาก็ทำบ้านกันหมดแล้วคนก็จะไปอยู่ที่ทุ่งนาแล้วครับอยู่ที่ทุ่งนาทำบ้านทำอะไรขยายเหมือนขยายเมืองขยายหมู่บ้านขยายตัวเมืองออกไปมันขาดนะครับโอเคนะครับเนี่ยให้ชมบ้านนิดนึงนี่ดูบ้านนิดนึงนี่ครับเมื่อกี้สัญญาณรู้สึกสัญญาณของ Wi-Fi ตีพอดีเลยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมกันนะครับผมก็เราเป็นมิตรภาพที่ดีนะครับรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้มีเพื่อนกันแม้แต่ทาง Facebook หลายๆคนก็อาจจะเป็นคนที่รู้จักกันที่อยู่ที่แถบอำเภอพิมายหรือบ้านดงใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนๆกันที่อยู่ทั่วโลกแล้วครับก็รักทุกคนนะครับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักนะครับใกล้วันที่14กุมภาพันธ์แล้วนะครับขอให้ความรักของเราทุกคนเบ่งบานความรักมีได้ทุกที่รักพ่อรักแม่รักญาติรักเพื่อนรักพ้องรักพี่น้องรักคือเรามีความรักได้ทุกวันทุกที่นะครับจุดแรกก็คือครอบครัวคือพ่อแม่ของเราก่อนแล้วก็รักไปเรื่อยๆแล้วก็แบ่งปันนะครับผมจิตใจเราก็จะสวยงามดีงามเมื่อมีการแบ่งปันจุดแรกก็คือการแบ่งปันการให้ทานการแบ่งปันรู้จักให้กันนะครับผมให้กันแล้วจิตใจก็จะอ่อนสวยงามแล้วก็จะมีศีลสมาธิปัญญาต่อมานะครับผมแต่ก็อยู่ในบรรทัดฐานนึงนะครับในการช่วยเหลือคนหลากหลายเราก็ดูคนที่น่าจะเราจะช่วยเหลือก่อนคนที่ดีเราก็ช่วยก่อนนะครับผมเราก็มองดูครับมองดูช่วยเหลือกันในคนที่ดีคนที่เลวร้ายเราก็ห่างๆไกลๆไปครับเราก็ห่างไกลไปบางทีมันก็จะมีคนหลากหลายแหละครับในโลกนี้มีทั้งคนดีคนเลวสารพัดรูปแบบแล้วครับในโลกนี้มันเกิดมาจากคนละจุดคนละที่กันจิตใจของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแหละครับแต่ก็พยายามดึงมาในจุดที่ว่าให้ดีมากที่สุดแม้แต่ผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าผมเป็นคนดีหรอกครับแต่คือดีเลวอยู่ในตัวผมอยู่ทั้งสองอย่างแหละครับอยู่ที่ว่าจะดึงอะไรออกมาใช้แค่นั้นเองนะครับแต่ส่วนมากก็ให้มีความดีมามากๆก็แล้วกันความเห็นแก่ตัวก็ให้น้อยลงช่วยเหลือแบ่งปันกันนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆเดี๋ยวยังไงค่อยคุยกันนะครับค่อยคุยกันขอบคุณมากๆครับทุกคนขอบคุณมากๆก็สวัสดีมีความสุขให้เฮงๆรวยๆเจริญรุ่งเรืองและโชคดีตลอดไปนะครับผมสวัสดีครับผม